好，来掉。สวัสดีครับเช้าวันทำงานนะฮะวันจันทร์ที่สอยายนจูนิ่งนะครับวันนี้รถ Isuzu D-Max นะฮะที่เดินทางมาจากลพบุรีอยุธยาใช่ไหมครับโอ้ไปลพบุรีนะฮะเดินทางมาจากอยุธยารถ D-Max คันนี้นะครับเกิดปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเรามารู้จักกับท่านเจ้าของรถก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับผมชื่อคิมครับพี่คิมครับผมพี่คิมใช้ D-Max คันนี้นี่รถเกิดปัญหาอะไรครับควันดำยิ่งเร่งไม่ขึ้นเร่งไม่ขึ้นด้วยควันดำควันออกเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะนะครับเป็นมานานหรือยังเป็นได้สองสามวันเนี่ยเป็นได้สองสามวันนี่คือหนักเลยหนักควันหนักเลยใช่ไหมเป็นได้มาหาหมอต้องมาหาหมอนะครับก็เดี๋ยวรถคันนี้นะครับจะเข้าร่วมโครงการไปเลยนะครับคันนี้ได้น่าจะคันนี้7สอเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่างจะทดสอบทั้งหมดนะครับออกมาเดี๋ยวมาดูกันว่ารถคันนี้เป็นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปทดสอบควันดำกันครับครับ Isuzu D-Max จากอยุธยาคันนี้นะครับหลังการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยรถทำไมวิ่งไม่ออก1เทอร์โบไม่มีแรงดัน2ติดผีเสื้อกล้องใกล้ๆเห็นไหมถอยดีตันแน่อย่างนี้นะเมาเต็มเลยแล้วก็เราต้องถอดอินเตอร์คูลเลอร์มาล้างด้วยนะครับแล้วก็ถอดเทอร์โบซ่อมดูว่าเดี๋ยวเปิดมาดูว่าแกนเทอร์โบหลวมมากไหมจะตรวจสอบลักษณะแบบนี้เวลาเราเร่งไปแล้วเทอร์โบถ้าแกนหลวมแรงดันจะไม่ออกเดี๋ยวเรามาตรวจสอบแรงดันดูนะครับนี่คือเจ้าของรถของ Isuzu จากอยุธยานะครับอาการเดาหมอดูก็คันนี้วิ่งไม่ออกแน่แล้วก็ควันขโมงถงเฉงแล้วล่ะเพราะว่าจากการถ้อยดีก็ดีเทอร์โบก็ดีเทอร์โบไม่มีแรงดันแล้วก็ถ้อยดีตันวันเมื่อไหร่ก็ต้องดำนะครับดังนั้นเราต้องถอดหัวฉีดมาตรวจสอบรถคันนี้ถ้าวิ่งความเร็วสูงแล้วมันเครื่องจะหายหมดถ้าที่ดูว่าน้ำมันเครื่องโบออกจากเทอร์โบที่เราถอดท่อมาแล้วเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นต้องระวังน้ำมันเครื่องที่เราต้องแก้ไขจุดนี้ให้ได้แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใหม่นะครับโดยใช้ซันซอย CJPO รักษารถยนต์คันนี้นะครับรถคันนี้วิ่งไม่ออกมานานหรือยังฮะได้ 2-3 วันแล้วครับ 2-3 วันแล้วครับครับแล้วก็อยู่ๆวิ่งไม่ออกเลยครับครับฟันดำแล้วก็เหยียบไม่ขึ้นเลยก็ถ้อยดีมันตันอยู่แล้วมันเมื่อไหร่ก็ดำนะครับครับแล้วที่วิ่งไม่ออก 2-3 วันนี้ก็คือเทอร์โบมีปัญหาเทอร์โบไม่มีแรงดันเดี๋ยวจะติดเครื่องให้ดูนะครับครับปกติเทอร์โบเนี่ยลองมือเนี่ยเราติดเครื่องในมือเนี่ยถ้าเร่งปุ๊บมันอุ่นไม่อยู่แล้วน้ำมันเครื่องไม่กระจายขนาดนั้นนะครับต้องขอบคุณคุณพี่ครับแนะนำตัวเองไหมครับครับยังไงครับเจริญครับเจริญเป็นคนแนะนำรถยนต์คันนี้มาครับเรื่องน้องชายอะครับผมดูยายนจูนนิ่งมาหลายเดือนแล้วถามที่เดือนแล้วอะก็อาการมันอย่างที่ดูเลยก็เลยมาหาพี่ใหญ่เลยมาตาขี้เลยดีกว่าจะมืดนะครับครับมืดหน่อยครับอาการเพราะว่าต้องถอดอินเตอร์ถอดเทอร์โบแล้วถอดรถติดเดี๋ยวเรามาติดเครื่องนะครับทดสอบเทอร์โบดูมาใกล้ระวังน้ำมันกระเด็นใส่กล้องนะเจ้าของรถมาดูด้วยครับนี่นะครับเทอร์โบปกติต้องมีแรงดันใช่ไหมทีนี้ปัญหาอยู่ที่ว่าลองเอามืออังดูครับแล้วก็เร่งนิดหนึ่งให้ด้วยเอาลองอุดดูเอามืออุดดูครับปกติเราเร่งนิดนึงต้องมีแรงดันแต่คันนี้ไม่มีแรงดันเดี๋ยวให้เจ้าของดูค่อยดีนะกดไปเดี๋ยวตีนหลุดมีแรงดันไหมไม่มีครับผมดีเลยนะถ้าถือเราไปเร่งอีกแล้วเดี๋ยวมันย้อนกลับเข้านะตีนหลุดเลยอาจจะขอรถมาดูท่อยดีโกคันดำเลยนี่แหละท่อยดีนะครับขมเหลวเยอะมากเอาดับเครื่องเลยรีบดำเนินการเดี๋ยวจะมืดเดี๋ยวคอยติดตามคันนี้นะครับว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่อะไรเสียบ้างเราจะถ่ายทำให้ดูนะครับหลังจากถอดเทอร์โบถอดอินเตอร์แล้วก็ถอดหัวฉีดมาแล้วจะมาบันทึกรายการให้ดูนะครับคอยติดตามครับเราเอาไงเรา
นี้แต่ดูอันนี้ถึกเลยนะดูกัดแหวนวิจิตมันรั่วหมดทุกหัวไงแล้วก็มันคอดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัวเนี้ยเราเข้าไปทดสอบให้เพราะมันรั่วทุกหัวเลยเดี๋ยวทดสอบให้ดูว่าใครที่เกเรทำความผิดไว้เดี๋ยวมีเครื่องจับผิดแกหมอดูแม่นไหมใช่ครับแม่นครับเอาเรื่องจัดการเลยเดี๋ยวจะเสร็จให้ทันเดี๋ยวอินเตอร์เป็นไงดูน้ำมันเทน้ำมันในอินเตอร์ออกด้วยทอยดีล้างให้สะอาดครับดีแม็ก2500ความเร็วคันนี้นะครับตอนมาเป็นอย่างไรแล้วก็ทำไมต้องเสียเวลามากมายขนาดนั้นเทอร์โบแกนหลวมเราต้องเกิดมายาให้แล้วก็หัวฉีดเปลี่ยนปลายเปลี่ยนแหวนหัวฉีดนะครับปลายไม่ได้เปลี่ยนเพื่อให้รถยนต์คันนี้ใช้ได้ปกติก่อนมา1วันเต็มๆนะครับตอนนี้เวลาก็ประมาณ2ทุ่มกว่านะครับครับเกือบ3ทุ่มแล้วก็หน้าที่ของช่างก็คือต้องจัดการบริหารคันนี้ตามงบประมาณที่มีมาให้แล้วก็ขับทดสอบข้างสนามจากที่วิ่งอืดวิ่งไม่ออกเร่งไม่ขึ้นตอนนี้ช่างเต้ยมาด้วยตอนนี้การทดสอบภาษาเป็นยังไงครับดีครับวิ่งขึ้นดีครับเหยียบฟันไม่มีแล้วยังสะอาดได้ดีเมื่อเช้าผิดกันเลยครับผมผิดกันเลยผิดกันเมื่อเช้าเลยคันนี้มาเป็นไงช่างเต้ยจากที่เหยียบตอนเช้านะครับรอบจะขึ้นช้ามากเหยียบสุดเลยรอบจะขึ้นไต่ทีละนิดทีละนิดครับผมก็จากที่ไปลองวิ่งครั้งแรกเต็มที่อัดได้80นะฮะเต็มที่เลยนะครับเต็มเหนียวเลยเหยียบสุดยังไงก็80ก็เหยียบมาจากยุทธครับผมถึงบอกเอ๊ะท่ออะไรครับผมเต็มที่80แล้วครับหรือว่าลองมาดูว่าท่ออะไรแตกไหมรั่วไหมก็ไม่รั่วครับผมทีนี้ก็ทำตามสเต็ปที่อาจารย์ใหญ่เขาตั้งไว้ว่าให้ทำอย่างนี้ครับผมครับเป็นไงครับพอใจครับขายเสร็จเรียบร้อยพอใจครับแป๊บเดียวใช่ไหมครับครับ มันก็ทำมาเถียวธรรมดาเราก็ต้องอย่างนี้เพราะรถเรามันป่วยมาตอนที่ขณะเร่งแซงเนี่ยพูดถึงเราจะแซงรถเนี่ยถ้าเกิดเราแซงไม่พ้นเนี่ยอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะหายใจไม่ทั่วท้องครับมันถึงได้ต้องมาไงไม่ไหวเพราะว่ารุ่นพี่เขาเปิด YouTube ดู3เดือนเต็มๆกับเนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ยว่าเสียนแน่นอนต้องมาแล้วมาวันนี้เป็นไงฮะเรียบร้อยครับดีครับสุขใจการขับทดสอบเป็นไงฮะดีครับขึ้นดีแป๊บเดียวเนี่ยเมื่อกี้แต่ว่าต้องเตรียมไว้นะฮะเทอร์โบครับคันนี้แล้วก็แกนครับผมแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเนาะไอ้ที่ว่าหัวมันนั่นไปนั่นแหละครับครับช้านานเราต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่เราแก้ไขเบื้องต้นให้ก่อนครับครับครับขอบคุณอาจารย์ใหญ่ที่ครับสวัสดีครับเป็นหน้าที่ของผมเองครับครับผมเป็นไงปัญหาคาใจตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับกับแซงเป็นไงเอาละเดี๋ยวก็รู้กับวิทยาก็ถ้าเวลามีกิ๊กเนี่ยหนีเมียได้ป่ะเอาผมไม่เป็นคนเจ้าชู้ครับสมมุติไม่สมมติครับเรื่องจริงครับอาจารย์แสดงว่าคนรักเดียวใช่เดียวครับครับวิธีการใช้รถนะครับเวลารถเนี่ยถ้าเราเร่งอืดหรือแซงไม่ขึ้นอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอบคุณคุณพี่อะไรนะที่แนะนำมาเฮียครับเฮียเจริญเฮียเจริญที่แนะนำมาถ้าดูโครงการมาแต่ไม่ยอมหมอกกล้องตอนนี้เขาอายไงกลัวสาวๆจะติดนั่นอย่างนั้นไปเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่รถเร่งอืดเร่งแซงไม่ได้อันนั้นก็คืออุบัติเหตุจะเกิดได้ขึ้นได้สูงโหอาจารย์เพราะจริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดหรอกที่เราทำนะครับใครไม่เป็นก็ไม่รู้หายใจไม่ทั่วท้องเมื่อคืนมาจากอุตรดิตถ์มาถึงยุทธยา 3:00 ครับ
ช้านอนไม่หลับต้องรีบไปหาเขาครับพอเปิดตื่นดูแค่นั้นบอกอาการหนักแต่จริงไม่หนักอย่างที่คิดใช่ไหมเราไม่เคยมันดำตู่ดำอย่างนั้นอ่ะครับเรามาเจอด่านดีไม่เรียกถ้าเรียกก็โดนอีกต้องพยโยงไงครับนั่นแหละก็อยากจะฝากอะไรถึงสมาชิกที่ใช้ D-Mac รุ่นเดียวกับเราครับมีปัญหามานี่เลยครับอาจจะหาอาจารย์ใหญ่นะครับตักขีแน่นอนเปิด YouTube ดูได้ครับนั่นแหละไม่โกหกต้องเรื่องจริงต้องทดสอบด้วยตัวเองครับถ้ามีอาการนะมานี่เลยครับแล้วช่างก็โอเคนิสัยดีครับไม่นั่นเป็นหน้าที่ของเขาครับครับต้องดูแลครับนั่นแหละขากลับวิ่ง200พอนะห้ามเกินนะมันขำขำนะครับขำขำนี่เราขำขำกันเพราะว่าคันสุดท้ายแล้วคือบวยแล้วคันนี้นะฮะตอนนี้ก็เวลา3ทุ่มกว่า3ทุ่มก็ไปถึงนู่นก็4ทุ่มหน่อยๆครับเกือบ5ทุ่มอ้าวขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับอาจารย์ขอบคุณครับครับ